พระเจ้าท่านรู้จักพวกเขาเหรอไม่ใช่แค่รู้จักแต่พวกนี้เ,เป็นทหารของข้าเองเราทำอะไรผิดลงไปหรือท่านเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าเจ้าไม่ทำตามข้าสั่งแล้วก็เจ้าจะต้องเสียใจภายหลังแน่นอนสั่งข้ามาเลยท่านสุลต่านท่านราชนี้ เพราะว่าความคิดของท่านไม่ใช่แค่เหมาทานแต่ทั้งอินเดียปลอดภยัยก็เพราะท่านคนเดียวท่านราชาข้าแค่แนะนำแต่เหมาทานไม่เจกับภัยร้ายก็เพราะท่านอวาริยาอาลีต่างหากก็ใช่นะหลังจากที่กาสนาวีไปเราจะต้องไปขอบคุณ พวกเขาสักหน่อยนะได้เลยท่านท่านราชาเกิดให้ยันเถอราชาช่วยเราด้วยท่านช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นร้องไห้ทำไมท่านราชาสามีของข้ากับพวกพ่อค้าคนอื่นๆถูกกาสนาวีจับตัวไปเป็นตัวประกันว่าอย่างไรนะท่านราชาสุลตานส่งของขวัญมาให้ท่าน วิ่งไปวิ่งไปไปไกลๆเลยไปใไกลๆเลยไปให้ไกลไป้ไกลอนน้เลยสิ่งที่ข้ากลัวมันเกิดขึ้นแล้วทหารทำไมในวังวุ่นวายขนาดนี้ราชาตอนนี้มรทานจะพิบัติแล้วพิบัติยังรุนแรง ้าสร้างสัมพันธรรมไมตรีกรับเจ้าและรับปากว่าข้าจะไม่ลังเลือดในประเทศของเจ้าและข้าต้องการที่จะสร้างสันติไม่ว่ายังไงก็ตามดูดีๆมีดนี้ไม่มีเลือดติดสักหยดเดียว แต่มันไม่ได้หมายความว่ามีดของกาสนาวีมันจะไม่คมทันทีที่เจ้าได้จดหมายของข้าไปจงส่งทองทั้งหมดของวัดสุริยามาให้ข้า ความโกรธมันไม่ดีกับเจ้านะอาเจปาถ้าเจ้าเห็นว่าข้าเป็นเพื่อนทำตามที่ข้าบอกซะเจ้าฉลาดมันจะดีกว่าถ้าเจ้าทำตามที่ข้าบอกตอนนี้ถ้าเจ้าทำอะไรที่ขัดคำสั่งข้าเจ้าจะเจอหายานะถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าก็ดูของขวัญชิ้นที่สามได้เลย เชื่อหรือยังไม่ว่ามิตรภาพหรือความขัดแย้งยังไงกัสนาวีก็ไม่สนใจเตรียมตัวพากัสนาวีไปที่วัดสุริยาท่านไม่ได้ส่งคนชั่วไปที่วัดสุริยาแค่นั้นแต่ท่านกำลังทำให้คนทั้งประเทศต้องเสียงภัยพิบัติ ประวัติศาสตร์จะไม่มีทางให้อภัยความเขลาวของท่านไม่มีทางทันทีที่เจ้าได้จดหมายข้าจงส่งทองวัสุริยามาไอ้ชั่วไอ้เลวกลา้าได้ยังไงมาถึงอาณาจักรข้าแล้วมาขู่ข้าอย่างนั้นเหรอวีดันสิงเตรียมกองทัพข้าจะสั่งสอนกัสนาวี ว่าการทรยศข้านั้นมันเป็นยังไงเฮ้ยเป็นอะไรวีดานสิงอย่ามัวแต่ยืนนิ่งสิไปไปเตรียมบัญชาการทัพของเจ้าซะท่านราชากองทัพกัสนาวีล้มอมมาทานไว้แล้วและตอนนี้ตอนนี้อะไรวีดาน กองทัพของเรายอมแพ้แล้วโปูสั่งหมอมฉันว่าต้องทำยังไงสั่งหมอมชันมาได้เลยว่าเราจะทำยังไงต่อข้าจะสั่งอะไรละวีดานข้าน่ะคิดไม่ออกเลยตอนนี้เจ้าทำสิ่งที่คิดว่าถูกต้องก่อนแล้วกัน แต่ท่านราชาท่านข้าอยากจะขอโทษคนคนหนึ่งก่อนตอนนี้เพราะข้าทำผิดไปมากมายืนตรงนี้กันทำไม มายืนตรงนี้กันทำไมราชาดัตดาชรุกยาไปไหนไม่ช่วงที่เกิดเหตุโกลาหลผมฉั้นมาที่นี่เพราะท่านราชาเรียกหมอมฉัน้นแต่ว่าเขากลับทำแบบนี้ ผมฉันพยายามห้ามเขาแล้วแต่เขาเขาก็หนีไปหนีไปเหรอพระเจ้ากาสนาวีจะทรยศเราแน่แน่ไว้ชีวิตเราด้วยปล่อยเราด้วยท่านสุลตาน <c oughs> ข้าปล่อยแน่ ลอยแน่นอนแต่ก่อนอื่นเนี่ยเอาทองของผู้เจ้ามาให้ข้าถ้าพวกเจ้าซ่อนทองแม้แต่นิดเดียวละก็ข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายจงดูเป็นตัวอย่างเอาไว้เจ้าเห็นไหมล่ะ องค์หญิงทำไมในวังเงียบขนาดนี้ล่ะองค์ชายนี่แหละโอกาสของเราเราจะต้องไปเจอกับราชาเมาทานในตอนนี้เลยนะนี่ข้าคิดว่าเขากำลังนอนนะไปกันเถอะ เรามาช้าเกินไปเราต้องรีบไปจากที่นี่ออกไปจากที่วังนี้เดี๋ยวนี้เลย